โอ้ยทำไมสวยแท้เนาะนี่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยไงแต่เหมือนสมัยที่เขาปฏิวัติพัฒนาอะไรไม่ได้มันคือสมัยก่อนที่เขายังไม่ทำอะไรอ่ะเขาก็จะมาสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเราจะขึ้นไปไหว้ตาพนมนะคะเป็นเส้นทางที่เราจะไปไหว้ตาพนมนะคะ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะพนมรุ้งแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขามาประกอบพิธีกรรมในการเส้นไหว้ประจำปีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเชื่อว่ามีดวงวิญญาณสถิตอยู่ณจุดตรงนั้นล่ะค่ะแล้วก็ชุมชนก็เลยได้จัดพิธีกรรมขึ้นมาสักการะบูชาประจำปีนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้องกางร่มนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้อาจารย์ป่วยไม่สบายแต่ก็สู้นะคะสู้เพื่อที่จะได้เส้นทางแล้วก็ได้ภาพนะคะโอ้อันนี้เป็นเนินภูเขานะคะนี่เป็นเนินภูเขาดินแบบนี้มันมีหินเยอะไหมคะแต่ดินเขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะปลูกนี่เราคัดสรรยังไงโอ้นี่ใช่ไหมขาขึ้นค่ะขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะ